ครับสวัสดีครับในวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Corel Video Studio Pro X6 นะครับเป็นการสอนการใช้งานเบื้องต้นนะครับซึ่งเป็นการใช้งานเกี่ยวกับการตัดต่อวิดีโอและงาน Presentation ต่างๆนะครับสำหรับโปรแกรม Corel Video Studio นี้ก็มีการพัฒนามาเรื่อยๆครับจนกระทั่งปัจจุบันนี้ก็พัฒนามาจนถึงเวอร์ชัน Pro X6 แล้วนะครับสำหรับท่านที่ต้องการทราบนะครับตัวพรีวิวโปรแกรมว่ามีความสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับสำหรับผู้ที่เข้ามาดูวิดีโอเป็นครั้งแรกท่านสามารถที่จะติดตามนะครับการพรีวิวหรือว่าการแนะนำโปรแกรมเบื้องต้นนะครับได้จากเว็บบล็อกนะครับเรียนคอมพิวเตอร์กับทิเชอร์อุทิศนะครับโดยผมจะได้ทำวิดีโอที่ชื่อว่ารู้จักกับโปรแกรมCorel Video Studio ไว้ซึ่งก็มีลักษณะคล้ายๆกันนะครับก็สามารถที่จะไปพรีวิวดูครับว่าโปรแกรมตัวนี้มันมีความสามารถเบื้องต้นทำอะไรได้บ้างครับสำหรับการตัดต่อวิดีโอเบื้องต้นนะครับในครั้งแรกนี้ผมจะสอนเกี่ยวกับนะครับการทดลองทำงาน Presentation นะครับโดยการนำรูปภาพมาเรียงต่อกันคล้ายๆงาน Wedding อย่างนั้นนะครับในการงานเวดดิ้งในงานแต่งงานทั่วๆไปที่มีวิดีโอพรีเซนเทชันให้เราดูนะครับสมมุติว่าผมนะครับนำรูปภาพมาเรียงต่อกันนะครับก็วิธีใช้งานครับก็ดึงรูปภาพนะครับที่ต้องการใช้งานมาไว้ที่ตัวไทม์ไลน์นะครับส่วนรูปภาพที่เราดึงมาเนี่ยเราก็เป็นรูปภาพที่เราจัดเตรียมไว้แล้วซึ่งในที่นี้ผมขอใช้รูปภาพที่อยู่ในโปรแกรมเพื่อเป็นการสอนเบื้องต้นแล้วกันนะครับก็นำภาพมาต่อกันสัก 2-3 ภาพครับโอเคครับได้ภาพมาต่อเรียบร้อยแล้ว3ภาพนะครับก็ในตัวการแสดงผลในวิดีโอแท็กก็จะมีทรัพยากรหรือว่ามีภาพของเราที่เราเตรียมไว้นะครับสัก3ภาพเป็นตัวอย่างแล้วกันนะครับหลังจากที่เราเอาภาพมาวางเราก็ลองทดลองนะครับทดลองPlay Movie ดูได้ครับ Play Movie ดูครับภาพก็จะเรียงต่อกันไปแบบนี้ครับคราวนี้วิธีการจัดการกับภาพเนี่ยนะครับก็มีการปรับแต่งนะครับได้หลายอย่างนะครับท่านก็สามารถที่จะไปศึกษานะครับเรื่องของการปรับแต่งแสงสีให้กับรูปภาพเนี่ยครับได้จากนะครับเว็บไซต์เว็บบล็อกนะครับดูชิดนะครับโดยมีเรื่องของการตกแต่งนะครับเกี่ยวกับสายแสงและสีให้กับวิดีโอครับสามารถไปดูเพิ่มเติมได้จากตัวนี้นะครับครับสมมุติในที่นี้ครับผมจะตกแต่งแสงสีเพิ่มเติมนะครับก็ทำได้แต่ว่าผมจะเป็นการสอนเบื้องต้นนะครับก็จะใช้ความรวดเร็วในการสอนหลังจากที่เอาภาพมาวางเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนหนึ่งที่เราจะเห็นก็คือภาพมันเป็นภาพนิ่งนะครับแต่เวลาเราดูในงาน presentation เนี่ยมันจะมีลักษณะของการเคลื่อนไหวนะครับผมก็คลิกที่รูปภาพนะครับเพื่อจะแต่งให้มีการเคลื่อนไหวซึ่งเราสามารถทำได้ครับโดยการปรับแต่งที่ออปชันของมันนะครับคลิกที่รูปภาพแล้วก็นะครับเปิดออปชันมันขึ้นมาหรือเราจะดับเบิลคลิกที่รูปภาพก็ได้ครับออปชันก็จะเปิดขึ้นมานะผมก็จะใส่แพนแอนด์ซูมเข้าไปอย่างนี้ครับก็มีให้เราเลือกใช้หลากหลายรูปแบบนะครับแพนแอนด์ซูมมีเยอะแยะเลยซึ่งเรื่องของแพนแอนด์ซูมเนี่ยท่านก็สามารถไปศึกษารายละเอียดลึกๆเพิ่มเติมนะครับได้จากเว็บบอกเหมือนกันครับก็คือเรื่องของเทคนิคแพนแอนด์ซูมซึ่งจะบอกรายละเอียดไว้ค่อนข้างเยอะนะครับว่าจะปรับแต่งยังไงได้บ้างนะครับในที่นี้ผมก็เป็นเทคนิคเบื้องต้นแล้วกันครับอันนี้เวลาที่เราเล่นคลิปนะครับก็จะมีลักษณะแพนแอนด์ซูมแบบนี้แหละนะครับส่วนตัวอื่นผมก็ไปกำหนดเหมือนกันครับแพนแอนด์ซูมคือเลือกได้หลายรูปแบบก็จะแพนกล้องก็ได้จะซูมอินซูมเอาก็ได้นะครับลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้เราก็ลองคลิกโปรเจกต์นะครับกดปุ่มโฮมแล้วลองเพลย์ดูครับแล้วก็วิดีโอของเราก็จะดูมีการเคลื่อนไหวมีการเคลื่อนไหวแบบนี้นะครับดูน่าสนใจขึ้นแล้วนะครับ
อันนี้อีกอันนึงครับที่จะเป็นเทคนิคในการตกแต่งให้สวยงามอีกอันหนึ่งนั่นก็คือระหว่างรอยต่อของวิดีโอนะครับที่ผมลากเส้นสครับเบิลมาเนี่ยนะครับจะสังเกตเห็นว่าภาพมันเปลี่ยนวับไปเลยตรงนี้เราสามารถสร้างให้วิดีโอเนี่ยมีความน่าสนใจนะครับช่วงเปลี่ยนภาพก็ได้นะครับในที่นี้ครับผมก่อนอื่นนะครับเนื่องจากว่าวิดีโอตัวเนี้ยคลิปภาพเนี่ยมันแสดงผลนะครับใช้เวลาประมาณ3วินาทีนะครับซึ่งค่อนข้างเร็วไปเดี๋ยวผมปรับนะครับเดี๋ยวผมปรับเวลาให้เร็วนิดนึงนะครับวิธีการปรับก็ดับเบิลคลิกนะครับที่คลิปนะผมปรับเวลาตรง duration นะครับตรง photo duration นะครับในหน่วยของนาทีนะครับตรงนี้อันนี้เป็นหน่วยนาทีนะครับอันนี้เป็นหน่วยวินาทีนะครับโทษทีนี่เป็นหน่วยวินาทีอันนี้เป็นหน่วยวินาทีและนี่เป็นหน่วยชั่วโมงนะครับผมปรับภาพปรับทุกภาพเลยครับไม่มีความเร็ว5วินาทีในการแสดงผล5วินาทีนะครับนี่หรือเราจะใช้วิธีการลากเส้นขอบทั้งสองฝั่งของคลิปภาพก็ได้นะครับในการเพิ่มช่วงระยะเวลาในการแสดงผลอย่างเงี้ยครับเห็นไหมครับจะมีตัวเลขของเวลาบอกแล้วว่าเราจะใช้การแสดงผลกี่วินาทีอย่างนี้นะครับกรณีนี้ก็10วินาทีนะครับเราจะใช้วิธีย่อขยายเข้ามาก็ได้นะครับในการแสดงผลนะครับในที่นี้ผมกําหนดเป็น5วินาทีนะครับเดี๋ยวผมอันดูต่อไปก็ได้ครับดูต่อไปนะครับตอนนี้ภาพทั้ง3ภาพก็จะใช้เวลาในการแสดงผล5วินาทีนะครับแล้วก็เพื่อให้วิดีโอของเราเนี่ยดูน่าสนใจมากขึ้นครับในช่วงรอยต่อตรงนี้นะครับผมก็จะนําเทคนิคตัวหนึ่งมาใช้นั่นก็คือเทคนิคที่ชื่อว่า transition ครับตรงนี้ครับ transition นะครับแล้วผมคลิกตรงนี้ครับเป็น all นะครับโชว์ให้หมดเลยครับซึ่งมีรูปแบบของ transition ให้เลือกใช้สำหรับเรื่องของ transition ก็จะมีวิดีโอสอนในเว็บบล็อก Fruitit นะครับเหมือนกันนะครับนี่ครับการใส่ transition ซึ่งจะมี transition หลายๆตัวที่น่าสนใจแล้วก็มีการปรับแต่งเทคนิคพิเศษนะครับเพิ่มเติมให้กับ transitionท่านก็ไปสามารถไปเรียนรู้รายละเอียดลึกๆของ transition ได้ครับจากวิดีโอตัวนี้นะครับสมมติว่าในที่นี้ผมเลือก transition มาตัวนึงครับตัวนี้นะครับเลือกมาเนี้ยมาใส่นะครับลองเพลย์ดูครับนะครับนี้ transition ก็จะทำให้งานวิดีโอของเราเนี่ยน่าสนใจนะครับแล้วก็สวยงามนะครับมีทรานซิชันหลายตัวให้เลือกเลยครับเราสามารถเลือกตามหมวดหมู่ก็ได้ครับอย่างเช่นอัลบั้มทีดีอย่างนี้นะครับหมวดทีดีครับหมวดอัลบั้มนะครับแบบนี้สมมติผมเลือกอัลบั้มมาใส่อย่างนี้นะครับนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะทรานซิชันเนี่ยเราจะใส่วางซ้อนทับกันไปก็ได้ครับก็คือหมายถึงว่าถ้าเราไม่เลือกใช้ตัวนี้จะใช้ตัวอื่นแทนก็นะเอาตัวอื่นมาใส่แทนก็ได้อย่างเช่นผมเลือกแบบ fade in มาใส่ตรงนี้นะครับก็จะมี transition ให้เราเลือกใช้เยอะเลยครับตัวนี้ก็ไปศึกษาได้จากตัววิดีโอการใช้ transition นะครับเอาละครับตอนนี้วิดีโอนะครับ complete project from home นะครับวิดีโอของเราก็นะครับมี transition เข้ามาก็ทำให้ภาพเนี่ยรอยต่อของภาพเนี่ยมันดูน่าชมมากขึ้นนะครับนอกจาก transition แล้วนะครับนะฮะนอกจาก transition แล้วเนี่ยเรามีวิดีโอของเรานอกจากจะใส่ pan and zoom แล้วเนี่ยเรา pan and zoom แล้วนะครับเรายังสามารถที่จะเพิ่มเทคนิคพิเศษนะครับให้กับคลิปวิดีโอของเรานะครับนั่นก็คือการใส่ฟิลเตอร์นั่นเองครับตัวนี้นะครับฟิลเตอร์เราก็เลือกฟิลเตอร์ที่เราต้องการนะครับฟิลเตอร์นี่มีมากมายเลยครับให้เราเลือกใช้อย่างเช่นผมเลือก bubble นะครับ bubbleก็เลือกมาใส่ลากมาทับที่ตัวไฟล์รูปภาพของเราเลยครับนะลองเพลย์ดูครับก็จะมีลูกเล่นในการใส่ให้กับตัวคลิปวิดีโอของเรานะครับสำหรับเรื่องของฟิลเตอร์ก็สามารถไปศึกษาเพิ่มเติมได้จากเว็บบล็อกเหมือนกันครับผมได้ทำวิดีโอนะครับการใส่ฟิลเตอร์ให้กับวิดีโอนะครับซึ่งเป็นการใส่เทคนิคพิเศษ
ทำให้งานวิดีโอเราน่าสนใจซึ่งมีฟิลเตอร์หลายตัวเลยครับแล้วก็ในแต่ละตัวก็สามารถที่จะปรับรายละเอียดปลีกย่อยได้อีกเยอะเลยนะครับก็สามารถไปศึกษาเพิ่มเติมได้ส่วนตัวฟิลเตอร์ตัวอื่นที่น่าสนใจและหลายตัวนะครับก็ปรับใช้อย่างเช่นผมเอาฟิลเตอร์อีกสัก2ตัวนะครับแบบคลาวนะครับมาใส่ที่ดอกกุหลาบตรงนี้นะครับให้มันดูฟุ้งๆนะครับหรือจะเป็นเกี่ยวกับการทำภาพให้เป็นภาพศิลป์ภาพอาร์ตก็ได้นะครับกรณีอย่างนี้ครับผมคลิกโปรเจกต์นะครับลองไปดูครับการพรีเซนต์วิดีโอของเรานะครับก็ดูมีความน่าสนใจแล้วก็ดูน่ามีความสวยงามนะครับนี่คือการใส่ฟิลเตอร์เราสามารถที่จะพรีวิววิดีโอหน้าจอใหญ่ๆได้นะครับก็คลิกที่ปุ่มนี้ครับนะครับ Enlarge นะครับแล้วก็ลองเพลย์ดูครับคลิกปุ่ม Home คลิกโชว์ที่โปรเจกต์นะครับคลิกเพลย์นะครับมีฟิลเตอร์มี Pan and Zoom นะครับมี Transition เพียงเท่านี้ก็เป็นวิดีโอ Presentation ของเราได้แล้วครับก็หวังว่านะครับการตัดต่อวิดีโอเบื้องต้นนะครับด้วยการทำ Presentation เนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับก็หวังว่าทุกท่านจะได้รับความรู้จากวิดีโอตัวนี้แล้วก็สามารถไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับได้จากวิดีโอตัวอื่นๆที่ผมได้ทำการสอนไว้นะครับก็ไปดูได้ที่เว็บบล็อกนะครับเรียนคอมพิวเตอร์กับทิเชอร์อุทิศนะครับซึ่งก็มีเกี่ยวกับสอนตัดต่อวิดีโอไว้หลายเรื่องนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านครับ